เราจะตัดสินว่าอามันอิบาดะไหนใช้ได้ไม่ได้ให้ดูว่าขาดอะไรขาดอะไรจ๊ะถึงใช้ไม่ได้ขาดรุกลเรากอดอกอยู่เนี่ยพอเวลาเราอ่านเราตักเบสได้ก่อนใช่ไหมตักเบสได้พี่น้องจำเลยนะคือตักเบสเข้าละหมาดเป็นรุกลต้องเริ่มอัลลอฮฺอักบัรพออัลลอฮฺอักบัรเสร็จแล้วเราอ่านฟาติฮะดูอาอิสติฟตาอ่านฟาติฮะอ่านซูรอแล้วคราวนี้เราจะลงรุกัวเราจะลงรุกัวใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากยืนเป็นก้มโค้งเราทำไงอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปก้มโค้งคือรุกัวตักเบสนั้นน่ะไม่เรียกตักบีรตุนิยรอมและเรียกตักบีรอินติกรในหะดีษนบีบอกซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดคราวนี้ถ้าอิหม่ามนั่งละหมาดอิหม่ามเนี่ยนำละหมาดโดยการนั่งละหมาดมะมูมที่ไปละหมาดตามจำเป็นต้องนั่งตามอิหม่ามไหมหรือให้ยืนพี่น้องว่าไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนากันทุกๆท่านนะครับเข้าใจดีนะครับว่าไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วนะมีเรื่องอัปเดตเยอะก็เดี๋ยวหลังจากฉันสอนเสร็จแล้วค่อยอัปเดตข่าวข้ออะไรนะข่าวกันตอนนี้ฟังฉันก่อนนะวันนี้ทำดีละนะรู้สึกสบายใจเพราะว่ามีโรงพยาบาลเข้ามาอยู่ข้างหลังด้วยเกิดบรรยายไปนะจะได้อยู่ใกล้พยาบาลใกล้หมอนะครับทำดูดีนะนะขอบคุณด้วยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องประชุมผู้ปกครองแต่ใช้บริการได้นะครับวันนี้อาจจะเป็นการนั่งที่แปลกๆหน่อยปกติใช่ไหมมันจะมีโต๊ะเนาะแล้วเราก็จะนั่งห่างๆกันวันนี้เรานั่งชิดกันนิดนึงนะครับวันนี้หัวข้อในการสอนอยู่ในหน้าที่59นะครับในหนังสือแล้วก็เรื่องก็คือฟัรดูหรือว่ารุกลในการละหมาดจำได้ไหมเรื่องล่าสุดที่เราสอนก่อนปิดเทอมไปปิดเทอมรอมฎอนก็คือฮุกกลมของคนที่ทิ้งละหมาดนะฮุกกลมของคนที่ทิ้งละหมาดมีโทษอะไรบ้างคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ไม่ละหมาดทิ้งประเภทไหนมีบาปทิ้งประเภทไหนที่ไม่มีบาปการกอดออย่างไรในครั้งที่แล้วเราก็ได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องไปแล้วดังนั้นละหมาดนั้นถือว่าเป็นเสาหลักอิมานะตุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนานะแล้วก็เป็นการทำสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ละหมาดคนๆนั้นจะได้รับความปลอดภัยจะไม่ได้รับหนังสือฟิก 3.1 เลยเนี่ยมีป่ะไม่รู้อ่ะฉันหยิบเล่มนี้มาจะมีต่อหุกกลมของคนการทิ้งละหมาดใช่ไหมเสร็จแล้วก็หลักฐานจากซุนนะเงื่อนไขที่จะทำให้ละหมาดใช้ได้ละหมาดของเด็กเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่รุกลต่างๆหน้าที่59รุกลต่างๆของการละหมาด
ไม่เป็นไรไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังฉันไปก่อนรุกลในการละหมาดในหนังสือเขียนไว้9ข้อเวลาเราละหมาดพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายครับทั้ง9ข้อนี้ขาดไม่ได้เลยนะทั้ง9ข้อนี้ขาดไม่ได้เลยคำว่ารุกลเคยนำเสนอกับพี่น้องแล้วก็คือองค์ประกอบหลักเราจะตัดสินว่าอามันอิบาดะไหนใช้ได้ไม่ได้ให้ดูว่าขาดอะไรขาดอะไรจ๊ะถึงใช้ไม่ได้ขาดรุกลหรือฟัรดูนะรุกลหรือฟัรดูถ้าการปฏิบัตินั้นขาดรุกลถือว่าอามันนั้นใช้ไม่ได้เงื่อนไขจะมาก่อนก่อนจะละหมาดต้องมีน้ำละหมาดนี่คือเงื่อนไขแต่ในขณะที่เราตักบีรตุนอิหรอมไปแล้วนับตั้งแต่ตักบีรตุนอิหรอมจนถึงสลามเป็นองค์ประกอบคือการปฏิบัติลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติถ้าขาดรุกลถือว่าใช้ไม่ได้ละหมาดไม่ซ้อแปลว่าต้องละหมาดใหม่รุกลแรกในหนังสือที่เขียนเอาไว้ก็คือการตั้งเจตนารุกลนี้อยู่ในหัวใจใครที่กระทำโดยมีเจตนาเป็นอย่างอื่นการกระทำนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ถ้าเราเนียดการละหมาดเพื่อโชว์คนถามว่าได้บุญไหมไม่ได้แต่นี่เราตัดสินกันไม่ได้เพราะอยู่ในหัวใจผมยกตัวอย่างอันนึงให้พี่น้องได้ตอบเป็นอะไรนะเป็นตัวอย่างเหมือนข้อสอบพี่น้องเข้าใจแล้วนะว่าเนียดคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักปรากฏว่าวันนั้นน่ะเราอาจจะไปทำธุระมาและก็กว่าจะละหมาดในบ่ายสามโมงแล้วเข้ามาบ้านก็รีบอาบน้ำละหมาดเลยบ่ายสามนี่หมด เวลาอยู่ในเวลาไหนอยู่บ่ายสามไม่ถึงอัสรีบ่ายสามตรงอ่ะยังอยู่ดูรี่อยู่ถ้าสามโมงครึ่งไม่แน่ ใช่ไหมสามโมงสี่สิบไม่แน่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ถ้าสามโมงตรงนี่ยังอยู่ในเวลาดูรี่อยู่ปรากฏว่ายังไม่ได้ละหมาดดูรี่ก็รีบเข้ามาในบ้านอาบน้ำละหมาดตักบีรตุนอิหรอมเลยตักบีรตุนอิหรอมเลยแต่ดันไปเข้าใจว่าเป็นละหมาดอัสรีเพราะเวลามันดูบ่ายสามแล้วมันเย็นๆแล้วเราชินไงกับเวลาบ่ายเย็นๆก็เลยเนียดว่าเป็นละหมาดอัสรีพอละหมาดเสร็จแล้วให้สลามแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่มันละหมาดดูรี่ลืมคำถามว่าที่ละหมาดจนกระทั่งสลามไปเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมและต้องละหมาดใหม่ไหมบางคนบอกอาจารย์ระหว่างดูรี่กับอัสรีเนี่ยการปฏิบัติเหมือนกันไหมเหมือนกันดูรี่กับอัสรีเนี่ยเหมือนกันเลยนะสี่รอกะเหมือนกันมีอะไรต่างกันไหมไม่มีอะไรต่างเลยถ้าพูดถึงในการปฏิบัติเหมือนกันเป๊ะแต่ที่ต่างกันคือเรื่องของเวลาถูกไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่านค่อยเหมือนกันคือถ้าเป็นอัสรีกับอิชายังต่างเรื่องอ่านเสียงดังเสียงค่อยแต่เนี่ยเวลาอยู่ใกล้ๆกับติดกันเลยเนี่ยอัสรีกับดูรีกับบ่ายกับอัสรีเนี่ยติดกันเลยละหมาดก็เหมือนกันเลยมันมาแยกการกระทำนั้นด้วยกับการเนียดไงดังนั้นคนที่เข้าใจว่าละหมาดอัสรีแต่จริงๆมันละหมาดดูรีในเวลาก็ถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้ต้องละหมาดใหม่นะทั้งที่เหมือนกันไหมเหมือนกันมันผิดเรื่องอะไรล่ะเรื่องเนียดเรื่องเจตนาเห็นไหมคือถ้าดูคนนอกเนี่ยคนที่เห็นนิละหมาดเนี่ยตัดสินได้ไหมละหมาดผิดตัดสินไม่ได้ทำไมตัดสินไม่ได้ล่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาเนียดอะไรถือว่าแต่ถ้าดูในเรื่องของการยกมือการขอโทษการรุกวะการสุญุดใช้ได้ซ้อหมดเลยแต่คนที่จะรู้ว่าใช้ไม่ได้หรือได้เนี่ยอยู่ที่หัวใจเราเดี๋ยวว่าเราละหมาดอะไรดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายดังนั้นเนียดเนี่ยถือว่าเป็นการแยกการกระทำที่อะไรที่มันเหมือนกันอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำยกฮะดัสเนี่ย
ถ้าพูดถึงการอาบน้ำยกขดัชกับอาบน้ำไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยแทบเหมือนกันแหละขั้นตอนเดียวกันเนี่ยเหมือนกันแต่มาแยกตรงเนียดถูกไหมมาแยกตรงเนียดและก็สาเหตุของการที่ไปอาบแต่ถ้าละหมาดอัสรีกับดูรีเนี่ยฉันบอกเหมือนกันเลยต่างกันแค่เวลาดีมากคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมี2แบบแบบแรกก็คือไม่สามารถที่จะจำอะไรได้เลยเช่นมะละหมาดหรือยังอ่ะอ๋อหรอเพิ่งกินข้าวต้มไปฉันถามมะว่าละหมาดหรือยังมะบอกเพิ่งกินข้าวไปมะจะเอาน้ำไหมล่ะเอาหลอเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะอย่างเงี้ยศาสนาบอกว่าเอาหลอยกให้หมดแล้วคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะถามอีกอย่างตอบอีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบภาวะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวนะอันเนี้ยถ้านึกขึ้นได้ศาสนาบอกจำเป็นต้องละหมาดและให้คนที่อยู่เคียงข้างดูแลเนี่ยคอยที่จะอะไรเตือนบอกตลอดมะละหมาดคือมันมี2แบบนะมะยังไม่ละหมาดกับมะละหมาดไปแล้วคือตัวอย่างคนนึงเนี่ยของภรรยาฉันเนี่ยอันนั้นต้องคอยบอกว่าละหมาดไปแล้วเพราะแกจะละหมาดตลอดอะไรก็จะละหมาดฟัดดูนึงละหมาด5รอบทำไมบอกแกเนี่ยละหมาดอยู่งั้นแหละมีความสุขต้องคอยบอกว่าละหมาดไปแล้วจ้ะเราเนี่ยเพิ่งนำละหมาดแกนะเพิ่งให้สลามโต๊ะจะลุกขึ้นละหมาดโต๊ะละหมาดอะไรสุนัตป่ะก็มาฟัดดูดิมึงไม่ละหมาดเหรอเพิ่งละหมาดไปเมื่อกี้เองจ้ะว่าเราอีกไปละหมาดเอาอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะอย่างนี้ปล่อยให้แกละหมาดไปแต่ถ้าบางคนที่ลืมละหมาดแล้วก็บอกมะละหมาดหน่อยนะเขาละหมาดอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการนะยีนะขึ้นอยู่กับอาการว่าเป็นเยอะเป็นมากแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าอัลลอฮ์เนี่ยอภัยสำหรับคนที่อะไรหลงลืมอัลลอฮ์ให้อภัยนะคราวนี้คนดูแลนั่นแหละที่จะคอยบอกคอยเตือนบ้างนะครับให้เขาได้ปฏิบัติบ้างนั้นเห็นไหมว่าเนียดเนี่ยก็คือสิ่งที่มาแยกนั้นเนียดผิดถามว่าละหมาดผิดไหมผิดใช้ไม่ได้ต้องละหมาดใหม่ละหมาดซุบฮ์2รอกอะห์กับละหมาดซุนัต2รอกอะห์ถ้าไม่เอาคนที่เขามีกุนูดนะไม่มีกุนูดเนี่ยเอาแบบที่เป็นละหมาดเหมือนกับที่มักกะห์เลยเนี่ยแยกยังไงก็แยกด้วยการเนียดสมมุติจะละหมาดคนเดียวที่บ้านเราใช่มั้ยเราจะละหมาดซุนัต2รอกอะห์เสร็จแล้วเราก็จะละหมาดอะไรซุบฮีอีก2รอกอะห์ถามว่าเหมือนกันมั้ยเหมือนกันเด้เหมือนกันเลยจะแยกด้วยอาการเนียดเห็นไหมบางคนพี่น้องเป็นละหมาดซุนัต2รอกอะห์เสร็จแล้วไปไงแล้วก็ไม่ละหมาดฟัดดูไม่เป็นไรละเดี๋ยวเอาซุนัตไปแทนแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้ถือว่ายังไม่ได้ละหมาดฟัดดูทั้งที่ละหมาดซุนัตก่อนไปแล้วเข้าใจนะมันต้องหรือคนที่อะไรล่ะคนที่ละหมาดฟัดดูไปแล้วเสียดายจังเลยอ่ะน่าจะละหมาดซุนัตทีหลังคือถ้ามันไม่มีเหตุในการที่จะมาย้อนเนี่ยก็ไม่ต้องย้อนคือเราตั้งใจที่จะทิ้งซุนัตเลยนะคือกรณีที่ซอบ้านเนี่ยละหมาดกอดอซุนัตก่อนซุบฮ์เนี่ยอันเนื่องมาจากมาไม่ทันเพราะอิหม่ามก็ตักเบ็ดละหมาดฟัดดูแล้วก็เลยมาละหมาดทีหลังแต่เราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยละหมาดอยู่ที่บ้านต้องไปรอใครไม่ต้องรอเลยเราทำได้คนเดียวเลยแล้วเราไม่ทำแล้วเอ้ยวันนี้ขี้เกียจทำพอละหมาดซุบฮ์ไปเสร็จทำดีกว่าเว้ยมันไอ้ยี่ไปตอกละเดี๋ยวไปรอดูฮาทีเดียวนะแต่คนที่เขามีเหตุอีกเรื่องนึงนะครับอันแรกเลยก็คือการตั้งเจตนานะครับซึ่งอยู่ในหัวใจเรานะต่อมารุกลข้อที่2ที่อยู่ในหนังสือนะเขาบอกว่าการยืนในละหมาดฟัรดู
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ากัวกูมูลิลละฮิกอนีจีนและพวกเจ้าจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยที่เป็นผู้นอบน้อมนะในหะดีษนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดคราวนี้ถ้าอิหม่ามนั่งละหมาดอิหม่ามเนี่ยนำละหมาดโดยการนั่งละหมาดมะมูมที่ไปละหมาดตามจำเป็นต้องนั่งตามอิหม่ามไหมหรือให้ยืนพี่น้องว่าไงจะสมมุตินะมีกี่คนหนึ่งนั่งละหมาดอยู่เราจะไปเป็นมะมูมเขาเป็นได้ไหมเป็นตามคนนั่งละหมาดได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคราวนี้เราต้องนั่งเหมือนกี่เขาไหมหรือเรายืนอัลฮัมดุลิลละห์แสดงไปอัลลอฮ์ให้ความเข้าใจแล้วอัลลอฮ์ให้ความเข้าใจจำเป็นต้องยืนครับเพราะอะไรครับเพราะการยืนเป็นรุกลแต่ถ้าคนไม่ได้รีคนไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้เรียนคนที่ดูหนังสือไม่ละเอียดคนที่ดูหนังสือไม่ละเอียดจะไปเจอหะดีษบทนึงที่ว่าท่านทั้งหลายเมื่อหะดีษที่ให้ตามอิหม่ามนบีบอกเลยเมื่อตักเบสให้ตักเบสเมื่อนั่งละหมาดให้นั่งละหมาดเมื่อให้รุกัวให้รุกัวให้สุญูดสุญูดหะดีษบทนั้นเป็นหะดีษตอนที่นบีตกมานบีตกมาครั้งนึงพัดตกจากม้าแล้วเกิดขาพลิกทำให้นบีต้องนำละหมาดโดยการนั่งหลังจากแต่ในครั้งนั้นน่ะมะมูมทุกคนที่ตามนบีเป็นไงนั่งกับนบีหมดเลยนบีก็เลยพูดมาให้ตามแบบเนี้ยนี่คือการทำตามนบีในช่วงแรกพอตอนหลังที่นบียืนไม่ไหวในตอนที่นบีอายุมากแล้วนบีสั่งใช้ให้คนที่ยืนได้ไปไงยืนหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันทั้งคู่เลยแต่อันสุดท้ายมายกเลิกอันแรกอันสุดท้ายมายกเลิกอันแรกในหลักการศาสนาเขาเรียกว่านาซิกมันซุกคือการเลิกฮุกมเก่าแล้วก็มาปฏิบัติใหม่ปัจจุบันนี้ไม่มีการเลิกกันแล้วนะเพราะว่าวะฮีไม่ลงมาแล้วแต่สมัยนบียังมีการเปลี่ยนได้นะในยุคแรกเป็นแบบนี้ในช่วงท้ายเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นใครที่ไปละหมาดตามอิหม่ามที่นั่งละหมาดถ้าเรายืนได้เราต้องยืนนะถามว่ามีทัศนะแต่ว่าไม่ใช่ทัศนะแต่ถ้าหากว่าเลือกได้หมายถึงเลือกได้เช่นระหว่างเราเนี่ยมีอยู่4คนแล้วก็เป็นอิหม่ามได้ทั้งกี่คนเลยทั้ง4คนเนี่ยเป็นอิหม่ามได้แล้วมันมีอยู่คนนึงมันนั่งรถเข็นพึ่งไปพาเข่ามาเอาไงดีให้คนพาเข่าไปอิหม่ามมั้ยไม่ต้องคนพาเข่าอยู่ข้างหลังนี่ให้คนขาดีเข้าไปไงไปยืนละหมาดซะถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนอิหม่ามได้ทำแต่อย่างนบีเนี่ยถามว่าจะไปเปลี่ยนอิหม่ามเหรอเพราะท่านนบีเป็นนบีก็ต้องนำละหมาดนะคราวนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนะว่ามินเนี่ยคุมินครูสอนกุรอานแกไปพาเข่ามานั่นแหละแล้วแกก็มานำละหมาดเพราะว่าคุมินถูกมอบหมายให้กับอิหม่ามชาฟิอีคุอีอาจารย์ชวีนภากรให้มาเป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านถูกวะเกณฑ์มาท่านก็ทำหน้าที่แต่มีคนหนึ่งนี่แหละเจอหะดีษบทเนี่ยบอกเนี่ยอิหม่ามเนี่ยนั่งละหมาดใช้ไม่ได้ไม่ซ้อคนเป็นมะมุมตามไม่ได้แล้วเสียงดังคนบางทีเนี่ยไม่รู้เนี่ยเงียบๆหน่อยก็ได้บางทีไม่รู้แล้วเสียงดังนะแปลกพอเสียงดังขึ้นมาก็เกิดปัญหาก็โทรมาถามฉันแล้วอาจารย์ยังไงล่ะเนี่ยฉันตามได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันบอกตามได้แต่บางทีอย่าไปนั่งแล้วกันนั่งตามยืนละหมาดตามเขาดังนั้นขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงเพราะมันเกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นถ้าอิหม่ามนำละหมาดแล้วเขานั่งละหมาดก็ถือว่าละหมาดได้นะตามได้โดยที่เราก็ยืนคราวนี้ถ้าละหมาดสุนัตเนี่ยศาสนาผ่อนปรนให้เราจะนั่งละหมาดทำได้ไม่เสียแต่ผลบุญจะได้ครึ่งนึง
หลายๆคนพี่น้องฟัดดูยืนแต่พอสุนัตนั่งมีไหมมีแต่ผลบุญจะได้ครึ่งหนึ่งนะขึ้นอยู่กับการนั่งของเราเนี่ยมันนั่งเพราะอะไรถ้านั่งเพราะว่ายืนได้จะได้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้านั่งเพราะว่ามันหมดแรงแล้วไอ้ตอนฟัดดูเนี่ยยืนได้จริงแต่สุนัตเนี่ยเป็นไงขาไม่มีแรงแล้วยืนไม่ไหวอันนี้ก็ยังได้เต็มอยู่ไม่ใช่ได้ครึ่งหนึ่งได้เต็มแต่ถ้าฟัดดูยืนได้สุนัตก็ยืนได้แต่เลือกที่จะนั่งได้ครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่คนที่นั่งละหมาดก็จะนั่งยาวเลยแหละมันคงไม่ได้มายืนเฉพาะนะเขาไม่ไหวไงเขาคือต้องนั่งไปตลอดเชิญฮะจะถามป่ะถามด้วยว่าเกาหัวนะงงถามฉันดิถามกันเองแล้วโอ้ทำดูดิละรักอาแรกสองรักอาแรกยืนสองรักอาหลังไม่ไหวแล้วนั่งสุญูดอย่างเดียวนั่งอ๋อหัวเข่างอไม่ได้แต่ถ้ายืนยืนได้ไหมยืนได้อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ต้องแยกกันเราคุยกันถึงเรื่องอะไรยืนนะยังไม่ได้คุยเรื่องอะไรสุญูดบนเก้าอี้ใช่ไหมสุญูดบนเก้าอี้รุกัวบนเก้าอี้อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้พูดถึงเรื่องยืนตอนละหมาดใช่แต่ถ้าบางคนเนี่ยยืนได้แต่สุญูดกับพื้นไม่ได้อันเนื่องมาจากเข่ามันงอไม่ไหวหรือบางทีลงไปแล้วไม่ขึ้นเลยมีนะบางคนลงไปแล้วไม่ขึ้นเลยอย่างนี้ก็เลยต้องนั่งละหมาดเฉพาะตอนสุญูดปกติก็จะยืนนั่นแหละพอเวลาเข้ารุกัวกันยังรุกัวได้นะแต่พอจะสุญูดปั๊บนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ใช้ก้มลงมาอัลฮัมดุลิลละห์ได้สุญูดบนเก้าอี้ได้และไม่จําเป็นต้องเอาหมอนมารองอะไรด้วยนะบางคนเนี่ยเอาหมอนมารองไม่ต้องก็ก้มลงไปนั่นแหละนะใครรุกัวได้ต้องรุกัวบางคนทั้งรุกัวก็ไม่ได้สุญูดไม่ได้ก็นั่งยะนั่งเฉพาะตอนรุกัวเลยเยติดานลุกไม่ไหวแล้วถ้าเยติดานลุกไหวก็ต้องลุกขึ้นมานะคือแต่ละรุกลเนี่ยจะถูกทิ้งได้ต่อเมื่อมันมีเหตุคือนี่ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะพี่น้องว่าเราต้องพิจารณาว่าเราไหวไหมนะครับบางคนรุกัวมันแย่สุญูดก็แย่ก็เลยนั่งแต่วิธีการสุญูดรุกัวเนี่ยบนท่านั่งเนี่ยให้เราก้มที่มีลักษณะที่ต่างระดับกันรุกัวเราก็ก้มลงมานิดนึงสุญูดก็ให้ต่ำลงกว่าเข้าใจนะรุกัวประมาณนี้ถ้าสุญูดก็ต้องลงกลับมาอีกนี่มันติดกระดุมคอก้มไม่ได้นะคราวนี้รุกลข้อที่2ก็คือการยืนไปแล้วเมื่อกี้สอนหมดเลยนะอิหม่ามเขานั่งเอายืนแล้วก็ในกรณีที่2รอกอะห์แรกยืนไหวรอกอะห์ที่3 4จะนั่งได้มั้ยได้ถ้ามันไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่งนะเปลี่ยนนั่งได้นะครับต่อมาข้อที่3ทำไมข้อ2มันต้องข้อ3ดิตักบีรุตุนอิห์รอมพี่น้องต้องแยกกันนะระหว่างตักบีรกับยกมือไม่ใช่รุกลนะครับยกมือเป็นสุนัตตักบีรแปลว่าการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรตักบีรคือการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเคยเห็นคนที่เขาปลุกคล้ายๆก็ได้ปลุกสมงัดไหมปลุกหัวใจตักบีรอัลลอฮุอักบัรคดีเนี่ยวันนี้เด็กค่ายก็ชอบทำฝ่ายความมั่นคงก็มาดูมันทำอะไรกันวะ จอกรบเปล่าเด็กค่ายก็ชอบมีไงเวลาแบบปลุกพลังตักบีรอัลลอฮุอักบัรอะไรเงี้ยตักบีรแปลว่าการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรนะครับใช้ถูกกับเรื่องนะบางคนเด็กช่างตีกันตักบีรคนละเรื่องนะเอาเรื่องดีๆลูกนะเอาเรื่องดีๆนะในการปฏิบัติคราวนี้ตักบีรตุนอิห์รอมเนี่ยคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัร
แรกเริ่มเข้าละหมาดคราวนี้แล้วตักบีดอื่นๆล่ะเรากล่าวตักบีดกันกี่ครั้งเนี่ยในละหมาดอาจารย์ฉันก็ไม่ได้มานับหรอกแต่ก็หลายครั้งทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถเราจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรเรากอดอกอยู่เนี่ยพอเวลาเราอ่านเราตักเบสได้ก่อนใช่ไหมตักเบสได้พี่น้องจำเลยนะคือตักเบสเข้าละหมาดเป็นรุกลต้องเริ่มอัลลอฮุอักบัรพออัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วเราอ่านฟาติฮะดูอาอิสติฟตาอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์แล้วคราวนี้เราจะลงรุกัวเราจะลงรุกัวใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากยืนเป็นก้มโค้งเราทำไงอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปก้มโค้งคือรุกัวตักเบสนั้นเนี่ยไม่เรียกตักบีรุตุนิยารอมและเรียกตักบีรอินติกอนเป็นสุนัตเห็นไหมเป็นสุนัตตักบีรอินติกอนเป็นสุนัตแปลว่าถ้าไม่กล่าวละหมาดยังใช้ได้แต่ตักเบสแรกเท่านั้นที่จำเป็นต้องอ่านถ้าไม่อ่านละหมาดใช้ไม่ได้และต้องอ่านไม่บังคับว่าต้องเสียงดังยกเว้นอิหม่ามต้องเสียงดังแต่ถ้าเป็นมะมุมเนี่ยก็คือลิ้นขยับอัลลอฮุอักบัรลิ้นขยับนะอ้าวพอเงยขึ้นมาจากรุกัวกล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมเสร็จแล้วจะลงไปสุญูดตักเบสมั้ยตักเบสอีกแล้วอัลลอฮุอักบัรลงไปตักเบสหลังจากนั้นจะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีตักเบสหมดเลยมีท่าเดียวที่ไม่ได้กล่าวตักเบสคือเงยขึ้นมาจากรุกัวมาอิติดานกล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะถ้าปรากฏว่าคนๆนึงเงยขึ้นมาจากรุกัวแต่ดื่มไปกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรละหมาดซอมั้ยต้องละหมาดใหม่มั้ยไม่ต้องละหมาดใช้ได้เห็นไหมเนี่ยเราเป็นเนี่ยเพราะว่าเรารู้ไงอันไหนเป็นสุนัตอันไหนเป็นฟัรดูนะถ้าเงยขึ้นมาบางคนมีลืมเงยขึ้นมาเป็นอัลลอฮุอักบัรแต่อย่าไปลนนะบางคนลนอัลลอฮ์ซะมีอัลลอฮ์งง นึกขึ้นได้กลางคันไงอัลลอฮ์ซะมีอัลลอฮ์วะลิมอัลลอฮ์งงไปหมดแล้วอะไรวะเอาให้มันจบไปสักอันนึงก่อนสมมติอัลลอฮุอักบัรไปแล้วเงยซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะเอ็นแรกเนี่ยเราลืมใช่ไหมวันก่อนมีคนโทรมาถามเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันตัดสินหน่อยอิหม่ามละหมาดมักริบพอนั่งตะชาฮุดครั้งแรกกี่รอกะอะครั้งแรกเนี่ย2รอกะอะไอ้มามุมก็ไม่รู้แต่คิดว่าอิหม่ามอ่านนานไงปรากฏว่าอิหม่ามทำไงรู้ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ไอ้ข้างหลังเป็นไงเราก็ตกใจใช่ไหมอะไรอ่ะมักริบย่อมีคนหนึ่งเขาไหวพริบทันเขาก็บอกว่าอิหม่ามยังไม่ครบพึ่งรอกะอะห์ที่2อิหม่ามก็เลยขึ้นมาตักเบสใหม่อัลลอฮุอักบัรขึ้นมาส่วนไอ้คนที่เหลือเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยก็ยังงงอยู่ก็เลยขึ้นตามอิหม่ามมาเขาถามว่าละหมาดวันนั้นเนี่ยใช้ได้ไหมแล้วก็อิหม่ามก็มาสู่ซาวีทีหลังนะแล้วมามุมกับซาวีด้วยถามว่าละหมาดวันนั้นน่ะใช้ได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ใช้ได้เว้นคนเดียวที่ใช้ไม่ได้คนไหนไอคนที่พูดอ่ะพวกมันเสียละหมาดแล้วถือว่าเขาเสียสละที่เหลือใช้ได้หมดเลยยกเว้นไอคนพูดนั่นแหละเสียละหมาดแล้วต้องมาเป็นมัสบูกแปลว่ามาตามอิหม่ามอีกรอบนึงตักเบสใหม่เลยแล้วก็ได้1รอกะอะห์กับอิหม่าม
แล้วมาใช้อีก2แต่ชมเขานะเพราะไม่งั้นกลัวจะเสียกันหมดแหละดูท่าแล้วแก้ไขสถานการณ์ยอมเสียสละคนเดียวเออเว้ยพูดไปเลยดังนั้นที่น้องภูมิมาทั้งหลายมันบางครั้งบางสถานการณ์เราต้องการคนเสียสละนะเพราะอิหม่ามคืออิหม่ามไม่ได้มีไหวพริบหรอกเพราะอิหม่ามก็ลืมสลามไปแล้วมีคนพูดซุบฮานัลลอฮ์แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอ่ะเวลาคนลืมถามนี่จำได้ไม่จำไม่ได้มันก็ต้องมีคนหนึ่งเสียสละอิหม่ามจ้ายังไม่ครบจ้ะ เขาโทรมาเขาบอกอาจารย์มีคนพูดในนั้นบอกว่าให้คนเนี้ยละหมาดใหม่บอกถูกต้องเพราะว่าเขาพูดไงไม่เขาก็ออกมาไงเขาออกมาแล้วเขาตักเบสใหม่เลยเขามีความรู้ที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขารู้แล้วเป็นตัวครูด้วยเขาแก้ไขสถานการณ์เพราะกลัวว่าลูกจะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยยังมองตากันเลิกลักอยู่เลยทำไงดีวะ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้ศาสนาก็งงกันไปหมดไม่รู้จะทำยังไงคราวนี้ถ้าเราไปเป็นมัสบูกแปลว่าอะไรไปตามเขาพี่น้องครับขอมาอัพด้วยนะมีหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าไปทันท่าไหนก็ให้ตามท่านั้นในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบที่พอไปถึงปั๊บก็ตามท่าไหนท่านั้นเลยคือมุสอิหม่ามเนี่ยเขานั่งตะชะฮุดครั้งแรกอยู่ไอ้นี่เป็นไงพอไปถึงก็อัลลอฮฺอับบัตตะบิลตุยารอมของตัวเองก่อนเสร็จก็อัลลอฮฺอับบัตอีกครั้งหนึ่งลงไปนั่งแต่มันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งคือไม่ยอมตักเบสอะยืนขึ้นดิประมาณเนี้ยคือจะลงไปนั่งสักหน่อยก็ไม่เอายืนรอคือถ้าเลยดูกลัวไปแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วรอท่าใหม่เลยแล้วยืนแล้วถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในซอฟนั่นแหละยืนอยู่ในซอฟนั่นแหละแต่เรียนฟิกมายังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ายังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วก็เลยรอท่ายืนเลยรอให้อิหม่ามยืนขึ้นมายืนหัวโดอยู่คนเดียวพี่น้องครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คีลาฟุซุนนะไม่ตรงกับซุนนะนบีเพราะนบีบอกว่าไปตามหน่อยท่าไหนท่านั้นแล้วลกอันนั้นไม่นับแค่นั้นเองไม่ต้องไปยืนรอมีคนทำจริงๆนะที่พูดเนี่ยยืนรออยู่นั่นแหละเราก็บอกยืนทำไมก็ตามไปสินั่นแหละผลบุญเท่านั้นแหละคุณเข้าไปเนี่ยไม่มีคันว่าขาดทุนแม้ว่ารอกอาตนั้นจะไม่ได้นะยังคุณลงไปอ่านอัตฮิยาเนี่ยในรอกอาตที่หนึ่งในตะชะฮุดแรกเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ให้บุญไหมให้แล้วพอเข้าในละหมาดแล้วแต่แค่ตะชะฮุดนั้นเนี่ยไม่นับ รอกอาตนั้นเนี่ยไม่นับเพราะจะนับรอกอาตได้ต้องทันในทันรุกัวพร้อมกับอิหม่ามนี่คือตัวอย่างคราวนี้ถ้าเราไปตามอิหม่ามขณะที่รุกัวอยู่เนี่ยพี่น้องต้องตักบีรตุลอิหรอมก่อนนะอย่าได้ลงไปเลยรุกัวเลยโดยที่ไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรต้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวครั้งเดียวก็ได้หรือกล่าว2ครั้งก็ได้กล่าวครั้งเดียวก็คืออัลลอฮุอักบัรเสร็จปุ๊บไม่ต้องกอดอกเลยอัลลอฮุอักบัรปุ๊บก็ลงรุกัวเลยอันนี้เราบัดนี้เป็นถือว่าเป็นตักบีรตุลอิหรอมเข้าละหมาดแต่ถ้ากล่าว2ครั้งเราจะแยกคือตักบีรตุลอิหรอมของเรากอดอัลลอฮุอักบัรแล้วก็กอดอกส่วนอิหม่ามเขาทำอะไรอยู่เขารุกัวอยู่เราก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวตักบีรแรกตักบีรตุลอิหรอมเข้าละหมาดตักบีรที่2ลงไปรุกัวเรียกว่าตักบีรอินติกอลนะอันนี้ต้องรู้วิธีการครั้งเดียวก็ได้2ครั้งก็ได้แต่2ครั้งหุกกลมต่างกันครั้งแรกเป็นตักบีรตุลอิหรอมเข้าละหมาดครั้งที่2เป็นอินติกอลเปลี่ยนอิริยาบถต่อมารุกลข้อต่อมาข้อที่4คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ฟาติฮะห์นี่ย่อได้ไหมไม่มีย่อนะต้องอ่านครบ7อายะนะครับแล้วก็นับรวมบิสมิลลาห์เข้าไปด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจนกระทั่งครบอามีนเนี่ยถือว่าเป็นรุกลไหม
ไม่เป็นนะอามีนไม่เกี่ยวอะไรกับซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยคือไม่ได้เป็นอายะในซูเราะห์ฟาติฮะห์อามีนตรงนี้เป็นการกล่าวดุอาครับแปลว่าขออัลลอฮ์ตอบรับดุอาเพราะในซูเราะห์ฟาติฮะห์ตั้งแต่อิห์ดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเป็นดุอาที่อยู่ในฟาติฮะห์นะครับถ้าคนไม่ได้กล่าวอามีนก็ถือว่าละหมาดใช้ได้นะแต่ฟาติฮะห์ต้องอ่านทุกรอกอะห์ส่วนคนที่ยึดทัศนะว่าอิหม่ามอ่านเสียงดังมะมูมไม่ต้องอ่านใครที่ยึดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ซอแต่ถ้าหากเราเป็นสตรีเราเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไปละหมาดแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอิหม่ามเช่นเราไปละหมาดตะรอวีห์รอกอะห์แรกอิหม่ามอ่านไปไงดีมากเลยเราก็ฟังยาวเลยพอรอกอะห์ที่2เนี่ยไมค์บัดหมดไมค์หล่นรอกอะห์ที่2เนี่ยไม่ได้ยินฟาติฮะห์ไม่ได้ยินซูเราะห์เลยคำถามว่าเราจะใช้แบบเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านแล้วเราต้องอ่านฟาติฮะห์ของเราเองใครที่ยึดศาสนาว่าอิหม่ามอ่านเสียงดังไม่ต้องอ่านเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าหลักฐานที่เขามายกเนี่ยคือเมื่อกุรอานถูกอ่านให้ฟังแต่ถามว่าอิหม่ามอ่านเสียงดังแต่เราไม่ได้ยินเราจะฟังอะไรฟังเสียงค่อยเราจึงจำเป็นต้องอ่านส่วนคนที่ยึดศาสนาว่าแม้อิหม่ามจะอ่านเสียงดังก็อ่านด้วยอันนี้เขาอ่านอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ก็คือเรื่องของฟาติฮะห์นะครับเป็นซูเราะห์เป็นกุรอานที่ถูกบังคับให้อ่านในละหมาดและทุกละหมาดต้องมีฟาติฮะห์พี่น้องลองดูนะแม้กระทั่งละหมาดยะนาซาเนี่ยซึ่งไม่มีรุกัวไม่มีสุญูดมี4ตักบีรตักบีรได้อ่านอะไรฟาติฮะห์เห็นป่ะฟาติฮะห์นี่คือสิ่งที่ศาสนาบังคับเลยว่าต้องมีในละหมาดเมื่อกี้มีคนมาถามฉันว่าละหมาดตะฮัจญุดอ่านซูเราะห์อะไรดี กุนยาเนี่ยเฉพาะละหมาดอะไรที่มีให้อ่านกุนยาซุนนะห์ทั่วไปเลยไหมทุกซุนนะห์ไหมไม่ใช่นะอย่าเข้าใจว่ากุนยากับกุนวะลอเนี่ยทุกซุนนะห์ไม่ใช่นะแต่ที่เราอ่านทุกซุนนะห์เพราะว่าเราอ่านได้แค่นี้จริงๆกุนยากับกุนวัลลอฮ์เนี่ยที่ให้อ่านในซุนัตระบุเอาไว้ก็คือ1ซุนัตก่อนซุบฮีรอวาติบก่อนซุบฮี2ซุนัตรอวาติบหลังมักริบที่เหลือไม่ได้ถูกกำหนดแต่บางคนก็ตัววาติบอะไรก็เอาหมดเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ว่าเจาะจงเฉพาะ2เวลานี้หลังมักริบกับก่อนซุบฮีไม่ใช่ก่อนหลังมักริบอิชาหลังอิชาก็คือมีหลังมักริบอิชาก็มีอิชาหลังอิชาก็มีแต่อ่านซูเราะห์อะไรก็ได้แต่ถ้าเราจะเอากุนวัลลอฮ์กุนยากุนวัลลอฮ์ตลอดก็มีปัญหานะแต่ที่มีระบุฟังให้ดีนะที่มีระบุให้อ่านกุนยากุนวัลลอฮ์เนี่ยมีซุนัตรอวาติบก่อนซุบฮีกับซุนัตรอวาติบหลังมักริบที่เหลือไม่ว่าจะเป็นก่อนดูรี่4หลังดูรี่2หลังอิชา2อันนี้ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นกุนยากับกุนวัลลอฮ์อะไรนะครับคืออย่างนี้ฟัดดูนะฟัดดู5เวลาใช่ไหมฟัดดู5เวลาเนี่ยไม่มีการระบุถึงการอ่านซูเราะห์ใดเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าหาเราไปดูว่านบีจะอ่านยาวในละหมาดไหนก็คือละหมาดซุบฮ์ก็จะยาวกว่าเพื่อนเลยละหมาดบ่ายก็รองลงมาอัสรีก็รองลงมามักริบก็มีสลับกันสั้นบ้างยาวบ้างอิชาก็พออิชาเนี่ยนบีจะเน้นให้สั้นไม่ใช่ยาวด้วยนะอิชาเนี่ยคือบางคนยังไม่เข้าใจว่าอิชาเนี่ยยาวมักริบสั้น
จริงๆเนี่ยอิชาเนี่ยสั้นเออคือไม่เกินวัดไม่เกินยุสอัมมาอิชาเนี่ยคือยาของนบีประมาณ60นะ60อายะเอาเรื่องอยู่เยอะเยอะเออรู้ไหมทำไมอิชาถึงไม่ได้ให้ยาวมากเพราะอะไรอายะรู้ไหมทำไมอิชาถึงไม่ให้ยาวมากนอนดิเออเวลานอนยาวเลยล่ะง่วงเดี๋ยวต้องตื่นมาตะฮัจญุดอีกเดี๋ยวค่อยไปยาวตอนตะฮัจญุดคือบางคนไม่เข้าใจคิดว่ามักริบน่ะให้สั้นจริงๆมักริบมีทั้งสั้นและยาวแล้วแต่เลยไม่จำเป็นต้องสั้นอย่างเดียวนะแต่ที่นบีเน้นอิชาเนี่ยให้สั้นให้กระชับเพราะว่าไม่ไหวแล้วทำงานมาทั้งวันบางคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาเจอยาวๆโอ้โหก็ที่เขาร้องทุกเนี่ยใครเนี่ยซอบ้าคนนึงไปนำอิชาเอาซะยาวเลยนบีบอกหลอดีตกลงไปชวนคนละหมาดไล่คนไม่ละหมาดเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเข้านอนแล้วนะอิชาเนี่ยก็สั้นๆหน่อยเนี่ยคือเราถ้าเราเรียนศาสนาเราจะรู้อะแบบอย่างที่นบีทำเอาไว้เนี่ยสวยงามมากนะแล้วเวลาเข้าบ้านอิชาเนี่ยนบีเข้ากลับไปบ้านนะแล้วนบีก็จะไม่นอนเลยคุยกับท่านหญิงไมมูน่าก่อนภรรยานบีเข้าบ้านท่านหญิงไอชาก็คุยกับท่านหญิงไอชาประมาณ1ชั่วโมงก็ลองดูสิละหมาดอิชาเสร็จเอาผมให้เอา2ทุ่มครึ่งแล้วกันนะเอา2ทุ่มแล้วกันนะกลับไปบ้านก็นบีก็เข้านอนประมาณเท่าไหร่1ชั่วโมงหลังจากนั้น3ทุ่มถูกป่ะเนี่ย3ทุ่มเวลานอนคุยกับภรรยาสักชั่วโมงนึงบางคนบอกคุยได้ครึ่งชั่วโมงก็ทะเลาะกันแล้ว คุยกันดีๆสิเออนะก็ประมาณ3ทุ่มแล้วน้อง3ทุ่มดูแล้วก็ตื่นไวใช่ไหมทำดีแล้วฟาติฮะบอกไปแล้วอ่านทุกรอกอ่านนะอ้าวต่อมาฟาติฮะเสร็จแล้วสุนัตสุรอเป็นสุนัตนะฮะยะนะสุรอเป็นสุนัตหลังจากนั้นรุกลข้อต่อมาก็คือรุกัวผมถามอีกแล้วถ้าอิหม่ามนำละหมาดพออ่านฟาติฮะเสร็จลงรุกัวทำไงอิหม่ามนมาเสร็จอ่านฟาติฮะวะลอดอลีนอามีนอัลลอฮุอักบัรลงรุกัวเลยคนเป็นมะมุมทำไงทำตามอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องซุบฮานัลลอฮ์ไม่ต้องเตือนแล้วเพราะนี่เป็นสุนัตตามเลยคือมี2อย่างอ่ะลืมไม่ลืมกับมั่วเนี่ยประมาณ2อย่างน่าจะลืมแหละแต่ลืมก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นสุนัตตามเลยไม่ต้องเงยขึ้นมาแล้วนะถ้ารุกัวแล้วไม่ต้องเงยขึ้นมาอ่านซูเราะห์แล้วนะเออเนี่ยคนไม่รู้นะลงไปรุกัวตามได้เลยไม่ต้องเตือนไม่ต้องอะไรแล้วเพราะรุกัวเป็นอะไรครับเป็นรุกลนะส่วนถ้ามันเนี่ยเป็นสุนัตงงไหมลักษณะขอโทษทีลักษณะเป็นสุนัตตัวการรุกัวเนี่ยเป็นนั้นคนรุกัวแล้วเงยหน้าขึ้นไม่หัวตรงก้มหัวลงหรือบางทีหลังอาจจะไม่ค่อยโค้งเป๊ะเท่าไหร่ถามว่ารุกัวพ้นยังพ้นแล้วนะพ้นแล้วแต่ลักษณะไม่ถูกผลบุญก็จะลดไปอย่างสมมติคนหนึ่งรุกัวแต่เงยหน้าขึ้นหรือก้มหัวต่ำปักลงเนี่ยถามว่าเขารุกัวพ้นรุกลไหมพ้นแล้วแต่ต้องมีตอมะนี้นะต้องหยุดนิ่งหลังอาจจะไม่เด็กโคไม่เด็กตรงเป๊ะก็ถือว่ารุกัวใช้ได้ผ่านรุกลเนี่ยมันเป็นละเอียดแบบนี้มีน้องนะนั้นเขารุกัวปะล่ะรุกัวนั่นแหละแล้วหยุดไหมหยุดการอ่านในรุกัวก็เป็นสุนัตอีกซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมเนี่ยไม่อ่านเลยก็ถือว่าใช้ได้ละหมาดใช้ได้นะพอรุกัวเสร็จแล้วท่าต่อมาก็คือเงยขึ้นรุกัวและเอียติดานและสงบนิ่งเอียติดานก็เป็นรุกลท่อต่อมาข้อที่6ละเนียดยืนตรงฟาติฮะรุกัวเอียติดานขาดอะไรวะเนี่ยตะบีตุนยารอมไปยังเออตะบีตุนยารอมข้อที่6เอียติดานพร้อมสงบนิ่งนะส่วนการอ่านเป็นสุนัตยืนตรงนะ
ข้อต่อมาก็คือสุญูดเป็นรุกลถ้าจมูกไม่โดนพื้นสุญูดซอใช้ได้พี่น้องนะเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นท่าลักษณะเป็นสุนัตอีกแล้วคนหนึ่งถ้าเกิดไม่ยกแขนขึ้นเอาศอกลงไปเงี้ยหมอบเหมือนท่าสุนัขหมอบรูกัวซอมไหมรูกัวใช้ได้ผ่านรูกลแต่สุนัตไม่ได้เรื่องของท่าทางคือตรงเนี้ยปราชญ์เขาจะอธิบายละเอียดมากพี่น้องว่าแบบไหนถึงละหมาดไม่ซอคือการที่ละหมาดไม่ซอนี่คือการที่ไม่สุญูดกับสุญูดและไม่มีตอมะนี่นะแต่ถ้าท่าทางมันยังวางมือไม่ตรงมั่งแทนที่จะวางตรงระหว่างนี้กับวางไปเบ๋ๆหรือบางทีมือมันไม่หันไปตรงกิบลัตหันเบ๋แบ่อย่างเงี้ยเนี่ยคือเป็นลักษณะแต่จิตอวัยวะต้องให้โดนพื้นนะจิตอวัยวะเนี่ยอันนี้จำเป็นขอโทษทีจิตอวัยวะเนี่ยจำเป็นส่วนมือถ้ามันไม่ตรงกิบลัตมันเบ๋อย่างงี้นะครับศอกมันไม่ตั้งไม่กลางอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแต่ถามว่าตอนที่มือโดนพื้นไหมล่ะโดนแต่ศอกมันไม่โดนด้วยไงพอศอกโดนด้วยมันถึงขั้นสุญูดใช้ไม่ได้ไม่ใช่แต่ถ้าไม่โดนเจ็ดอวัยวะไม่โดนขาดไปอันเนี้ยถือว่าสุญูดไม่สมบูรณ์ไม่ซ้อนะครับอัลฮัมดุลิลละสุญูดเนี่ยสองครั้งเลยนะแล้วก็มีข้อต่อมาก็คือนั่งระหว่างสองสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยพี่น้องข้อก่อนสุดท้ายก็คือการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายบวกกับการอ่านอัตตะฮียานั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายบวกกับการอ่านอัตตะฮียานะครับข้อที่10เห็นไหมการกล่าวตะชะฮุดคือมันขึ้นอยู่กับการแยกนะนี่อย่างข้อ9กับข้อ10เนี่ยเขาเอามาแยกกันคือการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายกับการกล่าวตะชะฮุดเขาแยกกันแต่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะเนี่ยรวมกันคือมันอยู่การอ่านเนี่ยมันต้องอ่านตอนไหนตอนนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายแสดงว่าการนั่งครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่รุกลการนั่งครั้งแรกไม่ใช่รุกลจำให้แม่นเลยนะตาชาวุฒมีกี่ครั้งมี2ครั้งถ้าละหมาดที่มีมากกว่า2รอกอะถ้าละหมาดรอกมี2รอกอะนั่งกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งสุดท้ายคราวนี้ถ้าเราลืมตาชาวุฒครั้งแรกการลืมมี2ลักษณะลืมอย่างแรกเลยคือลืมขณะที่กำลังลุกขึ้นกำลังตัวยังไม่ตรงดีและมีคนเตือนอันนี้ลงไปนั่งได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายืนตรงแล้วอ่านฟาติฮะห์ในรอกอะห์ที่3แล้วอันนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปนั่งแล้วให้ละหมาดจนจบแล้วก็ใช้สุญูดซะฮวีแทนคนจำสับสนเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่านั่งไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะยืนตรงแล้วแต่ไปจำสับสนกับตาชาวุฒครั้งสุดท้ายปรากฏว่าอิหม่ามละหมาดเกินไอ้นี่ก็คืนไปไงลุกขึ้นมาเกินตามอิหม่ามเลยนี่ละหมาดผิดหมดเลยเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นตาชาวุฒครั้งสุดท้ายไปดูกลทิ้งไม่ได้ถ้าทำเกินไปต้องให้อิหม่ามลงมานั่งถ้าไม่นั่งมูฟาร็อกก็เลยต้องแยกละหมาดตามไม่ได้แล้วนี่คือเรื่องของวิชาฟิกซึ่งการอ่านอัตตะฮียาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต้องอ่านให้ครบด้วยนะในหนังสือเนี่ยหน้าที่565เนี่ยอัตตะฮียาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตุอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้เป็นสำนวนที่ดีที่สุดบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมคราวนี้ถามว่าเราจะอ่านสำนวนอื่นได้มั้ยผมจะให้พี่น้องดูนะอัตตะฮียาเนี่ยมีทั้งหมด3สำนวนด้วยกัน
สำนวนแรกคือสำนวนที่อยู่ในหนังสือเป็นสำนวนที่ดีที่สุดอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยยิบาตนะแล้วก็อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์หรือวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุละหมาดกันทุกวันต้องอ่านนะผมเจอเด็กนะละหมาดอยู่ม.4 ม.5 แล้วอ่านอัตตะฮิยาไม่เป็นนี่ว่าไงละหมาดใช้ได้ปะถ้าไม่อ่านตะฮียาละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะเพราะการอ่านอัตตะฮียาเป็นรุกลนะเท่ากับละหมาดฟรีตลอดชีวิตพี่น้องตรวจสอบตัวเองครับผมไม่สามารถไปตรวจสอบใครได้ใครละหมาดแล้วอ่านตะฮียาไม่ได้แปลว่าละหมาดใช้ไม่ได้ซึ่งต่างกับคนที่ไม่อ่านซูเราะห์ถ้าไม่อ่านซูเราะห์ละหมาดใช้ได้คนไม่อ่านซุบฮานรับบิยันอาลาละหมาดใช้ได้คนไม่อ่านร็อบบิฟิลีร็อบบิฟิลีละหมาดใช้ได้แต่ถ้าขาดฟาติฮะกับอัตตะฮียาละหมาดใช้ไม่ได้ดังนั้นตอนที่ผมสอนหนังสือนักเรียนเนี่ยผมจะให้เด็กทุกคนท่องอัตตะฮียาให้ฟังถึงจะให้ผ่านจะสำนวนไหนก็ได้ส่วนสำนวนที่ฉันอ่านอยู่ทุกวันนี้ก็คืออัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยิบาตุลิลลาอันนี้คือสำนวนที่ฉันอ่านและสอนในฟัดดูอีนบ้านเราอิบนุฮะญัรบอกฉันเลือกสำนวนนี้แม้ว่ารู้ว่าสายรายงานจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับสายรายงานแรกแต่ถ้อยคำครบกว่าเข้าใจไหมอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลีนอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์นี่คือจุดนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอันนี้อีกอันนึงแล้วเป็นศอลาวาตนบีละไม่เกี่ยวอัตตะฮียะห์จบแค่นี้จบที่การปฏิญาณตนและไม่สามารถจะขาดวรรคใดวรรคหนึ่งไปได้มีทั้งหมด4วรรคถามได้นะพี่น้องไม่เป็นปัญหาอันนี้เรื่องซีเรียสเพราะว่ามันถึงขั้นละหมาดไม่ซ้อมี4วรรควรรคแรกก็คือวรรคที่เห็นต่างกันอยู่ก็คืออัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยิบาตุลิลลากับสำนวนที่2อัตตะฮียาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยิบาตนะนี่สำนวนที่2สำนวนที่3เนี่ยไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่ก็คือสำนวนอัตตะฮียาตุลิลลาอัซซากิยาตุลิลลาอัตตอยิบาตุวัสศอลาวาตุลิลลาเคยได้ยินมั้ยสำนวนเนี้ยไม่เคยใช่มั้ยนี่คืออีกสำนวนนึงสำนวนที่3อีกรอบนึงนะอัตตะฮียาตุลิลลาอัซซากิยาตุลิลลาอัตตอยิบาตุวัสศอลาวาตุลิลลาแล้วก็อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีเหมือนกันที่เห็นต่างกันอยู่เนี่ยที่มีรายงานที่อ่านไม่เหมือนกันเนี่ยเฉพาะวรรคไหนวรรคที่1เท่านั้นแหละเฉพาะวรรคที่1ที่เหลือเหมือนกันอัสสลามุอะลัยกะฮัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลัยบะดีลัยซอลิฮอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์เหมือนกันหมดมันต่างเฉพาะวรรคแรกอ่านอันไหนก็ได้อย่างฉันเนี่ยถูกสอนมาแต่เด็กฟาดูอีนก็อ่านอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาตุตอยิบาตุลิลลาก็อันนี้ก็ได้ดิไม่มีปัญหาส่วนในสายของฮานาฟีใครที่ไปเรียนโรงเรียนเช่นโรงเรียนที่สอนฮานาฟีเนี่ยก็จะอ่านสำนวนอันนี้แหละอันไหนนะเมื่อกี้ฉันก็ลืมไปละเมื่อกี้อีกสำนวนนึงซึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัตตะฮียาตุลิลลาวัสศอลาวาตุวัตตอยิบาตุวัตตุวัตตอยิบาตแค่นี้อัสสลามุอะลัยอันเนี้ยคนที่ไปเป็นมุอัลลัฟไปเรียนที่สันติชนก็อ่านสำนวนนี้ฮะไม่เป็นไรคือถ้าเลือกได้นะถ้าพุทธฉันจะสอนลูกเนี่ยฉันก็อยากให้อ่านสำนวนนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเป็นสำนวนที่แข็งแรงที่สุดแล้ว
ในบรรดาสำนวนเนี่ยพบบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีได้มุสลิมแต่บ้านเราสอนสำนวนที่3สำนวนที่2เพราะอิหม่ามอิบนุฮัจญัรในมัซฮับชาฟีเลือกอันนี้ได้ทั้งคู่ได้หมดเลยไม่มีใครว่ากันเลยได้หมดแต่ถ้าไม่อ่านเลยไม่ได้ ไม่อ่านถ้าไม่อ่านละหมาดไม่ซ้อเลยนะ อะไรนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงนี่อ๋ออัตตะฮิยาในครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจบอยู่แค่ชาฮาดะศอลาวาตนบีเนี่ยให้อยู่ในตาอาจารย์ตาชาวุฒครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเราจะอ่านมาเนี่ยอ่านจบไม่เป็นไรไม่ผิดจนกระทั่งฟินอาลามีนอินนะกามิไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าจะได้ครบถ้วนเนี่ยให้เลยมาแค่อัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ว่าละอาลีมูฮัมมัดแล้วก็ขึ้นมารอกอะห์ที่3จังสังเกตไหมว่านั่งระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยครั้งแรกจะสั้นกว่าเพราะไม่ได้อ่านจบต้นคำว่าจบต้นหมายถึงศอลาวาตนบีนะศอลาวาตนบีเนี่ยอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดถือว่าพ้นแล้วครับแค่นี้แหละแต่ว่าเราอ่านจบจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจีดแล้วก็ปิดท้ายรุกลข้อสุดท้ายเลยพี่น้องคือการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ส่วนถ้าใครจะใส่ว่าบะเราะกาตุไม่ผิดแต่แปลกแต่ถ้าว่าอัสสลามุอะลัยกุมใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องสุดแค่คำว่าวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมไม่นี่ไม่ได้คือน้อยสุดของการสลามในละหมาดคืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์และอย่าลืมนะใส่ครบนะอัสสลามไม่ใช่สลามอัสสลามุอะลัยกุมไม่ใช่สลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมไม่ว่ากันอันนี้สลามกันข้างนอกสลามุอะลัยกุมแต่ถ้าในละหมาดอย่าลืมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แต่บางคนเนี่ยไปจับผิดอิหม่ามทำไมสลามไม่ครบอ่ะก็อิหม่ามบางทีไอ้ตรงไอ้อัสเนี่ยเขาหายใจพอดีอัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยบาลีเขาต้องคำว่าลามอย่างเดียวไงสรุปนะรุกลมี9ข้อในหนังสือเขียนว่า11ข้อนะขึ้นอยู่กับการแยกเท่ากันนั่นแหละผมสรุปให้พี่น้องนะ1ตอบพร้อมกันข้อแรกเลยรุกลเนียดก่อนดิเนียดเอา2อัลลอฮุอักบัรไปยกมืออัลลอฮุอักบัรตักบีรตุนยะรอมเอา3อะไรยืนตรงถ้ามีความสามารถ3แล้วเอา4ฟาติฮา5รุกัว6อิอ์ติดานสิยืนรุกัวกับอิอ์ติดาน6ไง6ใช่มั้ยอิอ์ติดานเอา7สุญูด2ครั้งใช่มั้ย8นั่งระหว่าง2สุญูด9ตะชะฮุดครั้งไหนครั้งสุดท้ายและการอ่านตะชะฮุดด้วยเป็น9แล้วก็10อย่าลืมอะไรให้สลามแต่ในหนังสือเนี่ยแยกระหว่างนั่งกับการอ่านนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายอีกข้อนึงบอกการกล่าวตะชะฮุดครั้งสุดท้ายนะครับตะชะฮุดครั้งสุดท้ายจบที่ตรงไหนตะชะฮุดครั้งสุดท้ายจบที่ไหนจบที่ฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะยิดไม่ใช่จบแค่อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ส่วนศอลาวาตนบีจบไปถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะยิดในมัซฮับชาฟีศอลาวาตนบีครั้งสุดท้ายเป็นรุกลในมัซฮับชาฟีถือว่าเป็นรุกลใครไม่ศอลาวาตนบีละหมาดไม่ซอของมัซฮับชาฟีนะเพิ่มอีกข้อนึงก็ศอลาวาตเถอะเพราะว่ามันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่คือเรื่องของสิ่งที่เป็นรุกลและเป็นฟัรดูในละหมาดดังนั้นใครขาดตรงไหนไปละหมาดไม่ใช่ไม่ได้นะนั้นฝึกกันนะพี่น้องอัตฮิยาเนี่ยต้องเอาให้เข้มเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่อะไรครับท
ที่ทำให้ละหมาดซอไม่ซอฉันเนี่ยไม่รู้นะเคยมีคนบอกว่าอาจารย์เราไม่รู้เลยคนที่เขามาขอซะกาตเราเนี่ยฉันกลัวจังเลยบางทีคนไม่ละมองไม่ละหมาดอะไรเงี้ยฉันกลัวฉันบอกไม่ยากหรอกก่อนที่จะใจซะกาตบอกให้เขาท่องอธิยายฟังถ้าเขาท่องได้ก็ให้ไปจะไม่ได้แกล้งนะฉันบอกว่าเอาแต่คนละหมาดต้องอ่านได้ดิอัตฮิยาหรอละหมาดทุกวันนี่จะไม่ได้ให้อ่านดูอาก่อนนอนให้อ่านดูอาวีริดหลังละหมาดซะหน่อยยากไหมเนี่ยไม่ได้ยากเลยอ่านอัตฮิยาให้ฟังหน่อยอ่านให้ฟังแต่ว่าบางทีเนี่ยคนเรามันยี่น้ำตื่นเต้นไอ้ตอนละหมาดอ่านได้แหละพอมาอ่านให้ฟังฉันอย่าหาว่าฉันไม่ละหมาดนะฉันตื่นเต้นอีกเรื่องนึงนะจ๋าคือถ้าเกิดสมมุติคนที่เพิ่งมาเรียนศาสนาอย่างที่ฉันสอนเนี่ยมารับเนี่ยถ้ายังไม่ได้ละหมาดยังใช้ได้อยู่คือถ้าไม่ยังมาเพิ่งมารับอิสลามเนี่ยอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพิ่งกล่าวกะลิมะห์เมื่อกี้ปั๊บเนี่ยแล้วเขาจะไปละหมาดเขาไปละหมาดได้เลยแต่เป็นละหมาดเฉพาะท่าทางไปก่อนอะไรอ่านไม่ได้ไม่ต้องอ่านแต่นี่นับมา10ปีแล้วยังอ่านไม่ได้นี่ไม่ใช่ละ พี่น้องฟังให้ดีนะอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่ผิดพลาดทำพลาดผิดแต่อัลลอฮ์จะเอาโทษคนไม่เรียนผิดพลาดเพราะไม่เรียนอันนี้มีบาปกับพลาดเพราะเรียนแต่อาจจะลืมจริงๆไม่ตั้งใจอันนี้ไม่บาปคือต้องแยกให้ออกนะว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่ผิดแล้วทำไมไม่เรียนล่ะไม่เรียนเพราะอะไรไม่เรียนเพราะไม่ตั้งไม่อยากเรียนอันนี้ผิดเป็นบาปนั้นคนที่เรียนโอกาสในการผิดพลาดจะมีไหมน้อยถ้ามีก็น้อยมากอย่างที่ฉันบอกอ่ะมีเหรอคนมาเรียนละหมาดกันเรียนแบบเข้มๆนะคือไม่ได้เรียนแบบฟังเฉยๆเนี่ยเรียนแบบมาสอบกับอาจารย์เลยเนี่ยติ๊กกันเลยเนี่ยเหมือนที่ฉันสอนในห้องเรียนเนี่ยเหมือนครูฟาดูอินเนี่ยครูฟาดูอินเวลาเขาสอนเนี่ยเขาให้นักเรียนทำไงรู้ไหมนี่ยืนละหมาดข้างๆเนี่ยแล้วคอยดูโอ้ยเขาให้อ่านนะตอนที่ไปสอบฟาดูอินชั้น2เนี่ยมีสอบภาคปฏิบัติต้องยืนละหมาดและอ่านให้ฟังหมดแต่ของเขาเนี่ยต้องแต่อุซอนลีเลยอุซอนลีฟาดอนยาวเลยยืนละหมาดหน้าชั้นเนี่ยและชั้นน่ะชอบโดดเพราะละหมาดไม่เป็นเรื่องของเรื่องตอนนั้นน่ะเป็นเด็กก็เลยโดดครูตลอดเลยสุดท้ายป๋าบังคับวันสุดท้ายต้องไปสอบเลยมานั่งท่องแล้วก็ละหมาดเป็นนี่ต้องระวังนิดนึงนะคือถ้ามันถึงขั้นจำอะไรไม่ได้เลยนะอ่านไม่ได้เลยอันนี้อัลลอฮ์ก็ให้อภัยแต่ถามว่าถ้าเราฝึกกันจริงๆทำทุกวันผมว่าทำได้นะครับอาจจะมีบ้างที่อาจจะผิดหลงลืมบ้างอะไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเราตั้งใจอ่านทุกวันไม่ลืมหรอกครับเหมือนฟาติฮะห์นั่นแหละที่เราอ่านกันได้ทุกวันทำได้ผมให้กำลังใจนะจบแล้วนะรุกลของการละหมาด11ข้อหรือ10ข้อตามที่ในหนังสือฟิกเขาว่าเอาไว้นะครับหนังสือที่เราเป็นแบบเรียนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสอนต่อตรงนู้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาสอบแต่ละคนนะพี่น้องตรวจสอบตัวของพี่น้องเองว่า9ข้อ10ข้อที่ผมบอกไปเนี่ยทำครบไหมมันไม่ยากมันจะยากตรงอ่านนี่แหละนะตะฮียานี่แหละปรับเซียนที่สุดละถ้าเราอ่านได้ห้ามดีละสบายละละหมาดเราใช้ได้ละซ้อนละที่เหลือดูอาต่างๆที่เป็นยาวๆเราสบายแล้วพี่น้องนะเราค่อยไปเสริมเอาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์